ต่างชาติให้ความสนใจน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกันมากครับผมโอ้โหตอนนี้นะครับผมกลายเป็นกระแสกลายเป็นไวรัลทั่วโลกนะครับต่างชาติให้ความสนใจว่าน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเป็นไผ่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงมียอดการค้นหา 2,000 ล้านครั้งทั่วโลกป๊าดพี่น้องครับหลังจากที่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงอีลาลิ่งลิ่งน้อยของเฮานะครับได้ปล่อยเพลงใหม่ก็คือเพลงเอิ้นหักนางเอกหน่อยปล่อยออกมาในวันที่18พฤศจิกายนนะครับผมยังบ่ถึงเดือนเลยครับพี่น้องได้ปล่อยเพลงนี้ออกมาก็เฮ็ดให้เป็นกระแสเป็นไวรัลติดแฮชแท็ก1ในมาแรงในช่อง YouTube ประเทศไทยเกือบ10มือแล้วก็ติดแฮชแท็ก2ในมาแรงอีกเพราะว่ามีเพลงของต่างชาตินะครับเพลงของเกาหลีมาแซงน้องอุ้งอิงบ่ถ้าบ่มีเพลงนี้กับอุ้งอิงก็ติด1มาแรงผมว่าประมาณ10กว่าหมื่นเลยล่ะครับและตอนนี้นะครับผมกะเกือบเดือนแล้วเนาะพี่น้องเนาะ10เกือบ20วันแล้วเนาะกะยังติดแฮชแท็ก8ในมาแรงนะครับยอดวิวทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้ยอดวิวเพลงเอิ้นหักนางเอกหน่อยอยู่หน้าช่อง YouTube สาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดอยู่ที่8ล้าน 300,000 วิวนะครับทะยานขึ้นสู่9ล้านวิวแล้วครับพี่น้องพอหลังจากปล่อยเพลงนี้ออกไปปุ๊บบ่ได้เป็นกระแสเฉพาะแค่ในประเทศไทยครับต่างชาติหลายๆสัญชาตินะครับผมยูทูบเบอร์หลายๆช่องก็ได้นำเพลงอุ้งอิงไปโคเวอร์ครับสองสาวแอฟริกันเลยเริ่มต้นไปโคเวอร์ครับไปโคเวอร์เพลงน้องอุ้งอิงแล้วก็มีหลายๆช่องครับหลายๆสัญชาตินะครับก็ได้นำเพลงของอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเอิ้นหักนางเอกหน่อยไปรีแอคชั่นครับพี่น้องต้องเข้าใจว่าช่องต่างชาติเพราะฉะนั้นแล้วแฟนคลับของเพิ่นก็คือต่างชาติทั้งนั้นเลยที่อยู่ในช่องนั้นแล้วแต่ละช่องก็คือยอดติดตามหลักแสนพี่น้องครับโอ้โหบ่ธรรมดาอีหลีแล้วที่นี่หลังจากที่ปล่อยคลิปไปหลายๆคลิปแล้วเนาะคลิปของต่างชาตินะครับกับเฮาจะเห็นได้เลยว่าอีกหนึ่งอย่างที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่คือยอดวิวของช่องดังกล่าวดังนั้นนั่นนะทะยานขึ้นคลิปของเพลงน้องอุ้งอิงเนี่ยทะยานขึ้นแล้วที่นี่พ่อโด่งดังไปถึงต่างประเทศให้ทันมาสนใจน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงหันมาสนใจเพลงเอิ้นหักนางเอกหน่อยบ่ได้แค่เพลงนี้นะครับผมพ่อเพลงนี้ดังเขาไปค้นหาว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเป็นไผและก็ได้ไปเจอกับคลิปที่เป็นเพลงอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยหลายๆเพลงเขาจะเห็นได้จากว่าเพลงของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแต่ละเพลงตอนนี้ยอดวิวทะยานขึ้นทะยานขึ้นเยอะมากทุกๆเพลงเลยครับบ่ว่าสิเป็นหอฝันมาหลังห่านเพลงอย่างแน่เลือกเขาสาอ้ายแล้วก็เพลงนั่งฟันอาหารเพลงน้ำตาอีหลาน้อยและหลายเพลงทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโอ้โหเป็นปรากฏการณ์ใหม่อีหลีครับแล้วหลังจากนั้นเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ณปัจจุบันนี้ครับมียอดการค้นหาของน้องอุ้งอิงทั่วโลกเนี่ยประมาณ 2,000 ล้านครั้งซื้ออุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นไผเขาค้นหามากกว่า 2,000 ล้านครั้งพี่น้องฟังบ่ผิดนะครับบ่แม่นล้านธรรมดานะ 2,000 ล้านพี่น้องคิดว่าคนไทยเบิดประเทศมีประมาณ70ล้านคนแต่ยอดการค้นหาซื้ออุ้งอิงเพชรบ้านแพงมากกว่า 2,000 ล้านครั้งโอ้โหเป็นไปได้จังใดครับพี่น้องครับนี่แหละครับผมเขาเอ่ยว่าอุ้งอิงกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศแล้วในตอนนี้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์พี่น้องก็คงได้ยินเนาะช่วงนี้เนาะซอฟต์พาวเวอร์อุ้งอิงก็คือของแท้อีกนึงเลยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยจริงๆแบบว่าไม่จกตาของแท้อีหลีครับดังจริงเก่งจริงมีคุณภาพจริงความสามารถล้นอีกหนึ่งอย่างมีพรสวรรค์แล้วอีกหนึ่งอย่างเลยที่ผมมากมากน้องเป็นคนน่ารักแล้วน้องเป็นคนมีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่กตัญญูกับบอสโจสอนนุ่นที่ปลุกปั้นน้องมากยาสุภาพลูกอำนาจเอ่ยแล้วก็ FC แฟนคลับของน้องที่ซอยกันพักดันซอยกันสนับสนุนน้องจนเฮ็ดให้น้องมีมือนี่คอยกันปกเป็นก๊อกป้องกันน้องปกป้องน้องแล้วก็ซัพพอร์ตน้องมาตลอดน้องก็จะบ่ลืมที่จะโพสต์ขอบคุณพ่อแม่แล้วก็บ่โจซอนุชยาอำนาจลูกสุภาพยาสุภาพขออภัยยาสุภาพลูกอำนาจแล้วก็ FC แฟนคลับที่คอยสนับสนุนน้องน้องก็บ่เคยลืมขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนน้องมาตลอดนะครับนี่คือเป็นความน่ารักและความกตัญญูของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับมาเว้าถึงยอดการค้นหาเนี่ยครับผมยอดการค้นหาที่ผมเว้าถึงคือยอดการค้นหาในแอปดำก็คือแอปต่อ
TT นะพี่น้องครับแอปต่อๆเนี่ยมีคนเล่นทั่วโลกครับมีคนใช้แอปเนี้ยหลายร้อยล้านคนทั่วโลกแล้วยอดการค้นหาพิมพ์คำว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับมียอดการเข้าชมการค้นหาการแฮชแท็กมากกว่า 1,500 ล้านครั้ง 1,500 ล้านครั้งฟังบ่ผิดครับนี่นะครับยอดการค้นหาอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมียอดการค้นหา 1.5 บีบีย่อมาจากบิลเลียนครับคือพันล้านครับ 1.5 พันล้านคือ 1,500 ล้านครับยังบอกว่าแค่นี้นะครับมียอดการค้นหาซื้อว่าอุ๋งอิงเฉยๆกับมีครับนี่ครับอุ๋งอิงนะครับมากกว่า 335.9 ล้านครั้งมียอดเข้าชมมียอดแฮชแท็กมียอดการค้นหาอุ๋งอิงเฉยๆนะครับแฮชแท็กอุ๋งอิงเนี่ยมากกว่า 335.9 ล้านครั้งครับโอ้โหแล้วนี่ยังบ่รวมกับสื่ออื่นนะครับยังเช่นน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอีกครับยอดการค้นหาน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมากกว่า 164.5 ล้านครั้งครับร่วมแล้วเกือบ200ล้านแล้วนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับเป็นยอดการค้นหานะครับ 164.5 ล้านครั้งโอ้โหสุดยอดสุดยอดอีนี่ยังบ่รวมกับว่าค้นหานี่นี่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอีกอันนึงกะ 5.3 ล้านอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็มีลูกเพชรอีกก็คือ 2.5 ล้านแล้วก็มี FC อีหล่าอุ๋งอิงอีก10ล้านครั้งแล้วก็ยังมียอดการค้นหาอุ๋งอิงเพชรแพงหอบฝันมาหลังห่านอีก1ล้านครั้งโอ้โหยอดการค้นหาอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงอีก18ล้านครั้งอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงโอ้โหพี่น้องครับนี่คือเป็นปรากฏการณ์อีหลีคนค้นหาอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอะรวมๆกันแล้วประมาณ 2,000 ล้านครั้งสุดยอดเนี่ยแหละครับเขาเห็นถึงว่าคนให้ความสนใจน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงหลังจากที่ได้เบิ่งคลิปได้ฟังเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยคนก็ให้ความสนใจอยากฮู้แล้วว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมีผลงานอะไรบ้างอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงคือไผอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมีความสามารถพิเศษอีหยังบ้างเสื้อว่าหลายๆคนก็คงเห็นแล้วเหมือนกับที่พวกเขา FC Fan Club ได้เห็นกันแล้วกับคนที่ค้นหาเรานี่ก็สิกลายเป็น FC Fan Club น้องอุ๋งอิงโดยปริยายเพราะว่าคุณเข้าแล้วคุณออกยากครับคุณเข้าว่าเป็นแฟนคลับอุ๋งอิงแล้วคุณสิออกยากเมื่อใดบ่ฟังนวลบ่หลับคือผมเลยตื่นมาก็ต้องเปิดเพลงก่อนเพลงใดก็ต้องเพลงแม้เพลงใดเพลงหนึ่งก่อนสิน้องก็ต้องได้เบิ่งคลิปอุ๋งอิงก่อนตอนแรกผมยอมรับนะตอนแรกผมกับเหตุข่าวหมอลำเหตุข่าวอุ๋งอิงผมก็จะเบิ่งแต่มากว่าเป็นข่าวสิหาเรื่องเบาๆแบบหาเรื่องข่าวเบาๆสู่ FC แฟนคลับได้รับฟังกันแต่ว่าตอนนี้บ่แม่นแล้วผมเป็น FC ตัวยงเป็น FC ของน้องผมฮักแพงอีหล่าคักอีหลีชอบชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมทุกอย่างผมพร้อมแล้วก็ผมเต็มใจสนับสนุนน้องเต็มที่ผลักดันเต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะออกมาปกป้องน้องเต็มที่บ่ว่าสิเจอปัญหาเจอดราม่าอีหยังถ้าเป็นผลงานของน้องทุกๆผลงานผมสนับสนุนเต็มที่ครับนี่คือความหักความแพงของผมครับและผมก็มีของขวัญนะครับจะไปมอบให้น้องอิงเพชรบ้านแพงหน้าเวทีเนี่ยก็คือรูปใหญ่ๆของผมนะครับรองของน้องอิงนอกที่ผมได้ตั้งใจเฮ็ดมานะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัย2พวงให้บ่โจพวงนึงน้องอิงพวงนึงนะครับของขวัญของผมอาจจะบ่ได้ว่ามีค่ามีมูลค่าบ่ได้มีมูลค่ามากมายแต่ผมเฮ็ดมาจากใจผมเพ้นมาจากความรู้สึกผมตั้งใจเห็นของขวัญ3ชิ้นนี้ด้วยใจผมครับฝากนั้นด้วยครับพี่น้องครับช่อง YouTube ของบาวโจดีไซน์ใกล้จะครบ 100,000 ซับสไครบ์แล้วครับขาดอีก 2,000 กว่าเท่านั้นเองครับพี่น้องแล้วพอถึงครบ 100,000 ซับสไครบ์ 100,000 คนติดตามบาวโจดีไซน์มีของขวัญมอบให้น้องอิงหน้าเวทีนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะเดินทางมาแสดงอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับบาวโจดีไซน์จะเดินทางไปนาเวที่แน่นอนนะครับผมส่วนผู้ใดที่ไปเจอบาวโจดีไซน์นาเวที่ก็อย่าลืมทักทายบาวโจน้ำเด้อครับ
กะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวโจ้น้องมีคนมาทักบ่าวโจ้กะดีใจครับผมอ่ะฝากน้ำด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปให้บ่าวโจ้ดีไซน์น้ำด้วยครับซอยกันสนับสนุนบ่าวโจ้น้ำเด้อพี่น้องด้วยแล้วบ่าวโจ้ก็จะสนับสนุนน้องอุ้งอิงตลอดครับผมสำหรับวันนี้บ่าวโจ้ดีไซน์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ